พิธีเปิดวารสารอิเล็กทรอนิกส์การต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้เป็นเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยท่านพรทวีบุตรดาราหัวหน้ากรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ซึ่งวารสารนี้แมนรับผิดชอบการสร้างโดยกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศโดยปฏิบัติตามพระบทบาทและตามทิศซีน้ำยางใกล้สิทธิแทศของคณะนำกระทรวงการต่างประเทศถือเป็นบาดเก้าสำคัญของการประกอบส่วนต่อการพัฒนาเวียกงานโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและมากผลของการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในยุคสมัยใหม่ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการของโลกในปัจจุบันที่พร้อมในการนำใช้เทคนิคนำใช้เทคโนโลยีทางด้านข้อมูลข่าวสารโดยหลายรูปการวารสารดังกล่าวจะประกอบส่วนเข้าในการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีความหลากหลายและเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในรูปแบบใหม่ก็คือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่นำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความสะดวกว่องไวทันเหตุการณ์และใช้งบประมาณน้อยสำหรับเนื้อในหลักของวารสารฉบับทำอิฐนี้และฉบับต่อๆไปแมนจะสั่งรวมเอาบรรดาเนื้อในรูปภาพและมากผลของการเคลื่อนไหวการต่างประเทศของบรรดาการนำภาครัฐและภาคส่วนต่างๆในเวทีภาคพื้นและสากลออกเผยแพร่สู่สังคมในรูปแบบหลายเดือนโดยผ่านหลายช่องทางของสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆซึ่งจะเฮ็ดให้ผู้ที่มีความสนใจทางภายในและต่างประเทศได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มีเนื้อในครบถ้วนถูกต้องและทันเหตุการณ์ในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เป็นเกียรติขึ้นกดปุ่มเปิดวารสารอิเล็กทรอนิกส์การต่างประเทศฉบับทำอิฐของกระทรวงการต่างประเทศอย่างเป็นทางการ